ดีครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจทาง YouTube นะครับเส้นนี้ก็เป็นถนนเรียบคลอง3ธัญรังสิตนะครับผมมาร้านจักรยานอีกแล้วนะครับ K-Bike 168นะครับวันนี้จักรยาน K-Bike 168จักรยานมือ2นำเข้าญี่ปุ่นคัดเกรดนะครับสินค้าดีๆนะครับที่นำมาเสนอตลอดนะครับก็คือวันนี้น้องเนยนะครับลงของมาเยอะมากนะครับก็วันไหนที่น้องเนยลงของหรือว่ามีสินค้าเข้ามาใหม่ๆนะครับผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับคลิปของผมอาจจะไม่เหมือนคลิปของคนอื่นเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะรีวิวในการอธิบายช้าไปสักหน่อยนะครับต้องดูไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราคายังไงก็ให้ลูกค้านะครับติดต่อสอบถามกับเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าบางทีจักรยานก็ราคาแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะบอกรายการรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของฮัมเมอร์นะครับนี่แบรนด์ดังของจิ๊บนะครับแล้วก็ตัวหลักๆเลยก็คือเป็นจักรยานของดาฮอนนะครับอันนี้เป็นจิ๊บนะครับนี่นะครับจักรยานพับได้จักรยานเฟรมเหล็กเฟรมอลูมิเนียมนะครับหรือว่าเฟรมอื่นๆนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับจักรยานแม่บ้านก็มีนะนี่จักรยานขาปั่นแบบคนชอบปั่นฮัมเมอร์นะครับนี่นะครับแบรนด์ดีๆทั้งนั้นนะครับนำเข้าคัดเกรดนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ดูหน้าร้านนี่ถ้าลูกค้าต้องการจริงๆนะครับต้องมาดูเองนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรที่ผมให้ขึ้นไว้นะครับเผื่อลูกค้าสนใจยังไงก็สอบถามนะครับอันนี้ดาฮอนนะครับตระกูลดังจากญี่ปุ่นนะครับนี่อะไรนะครับดาฮอนนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับก็รับชมคลิปได้ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับนะครับก็สามารถมาลองขับลองปั่นดูได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจจักรยานใหม่ๆจักรยานที่นำเข้ามาเป็นล็อตนะครับต้องมาดูบ่อยๆนะครับร้านนี้ก็อัปเดตนะครับทั้งมีเพจแล้วก็มี YouTube ของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามทางเพจนะครับ K-Bike 168นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็พาดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตอีกทีหนึ่งนะครับ